สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระ25พุทธศตวรรษพระ25พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่องที่มีการสร้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ.2500ก่อนที่จะถึงปีพ.ศ.2500คือปี2495ได้มีการเตรียมการครั้งยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนานะครับมีการเตรียมพื้นที่ 2,500 ไร่ที่ตำบลศาลายาพร้อมกับสร้างพระองค์ใหญ่สูง 2,500 นิ้วเป็นปางลีลาเรียกว่าพระพุทธ25ศตวรรษซึ่งสถานที่นี้ก็คือพุทธมณฑลในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วยังได้สร้างพระเครื่องที่เป็นเนื้อทองคำเนื้อนาคเนื้อเงินเนื้อชินและเนื้อดินสำหรับเนื้อชินและเนื้อดินนั้นสร้างจำนวนมากเนื้อชินสร้าง 2,421,250 องค์เท่ากับเนื้อดินนะครับคือ2,421,250 องค์รวมเนื้อชินกับเนื้อดินนะครับมีพระ 4,842,500 องค์ครับเป็นพระที่จำนวนมากที่สุดนะครับในการสร้างครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าจำนวนสร้างสูงสุดเลยนะครับมีเกจิเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ108รูปก็มาจากทั่วประเทศนะครับครับในวันนี้ก็จะนำท่านมารู้จักกับพระ25พุทธศตวรรษเนื้อชินนะครับ 2,421,250 องค์องค์นี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับพระพุทธ25ศตวรรษเนี่ยนะครับจะเป็นพระปั๊มนะครับด้วยเครื่องจักรก็จะมีความคมชัดนะครับแล้วก็มีความแน่นของเนื้อพระนะครับท่านลองชมองค์นี้ก่อนค่อยๆหาจุดสังเกตนะครับนี่นะครับมีความละเอียดคมชัดนะครับค่อยๆสังเกตด้านข้างครับตัดเรียบร้อยนะครับสร้างปี 2,500 ปัจจุบันก็62ปีนะครับท่านดูสังเกตนะครับยันนะครับคมชัดคมชัดลึกนะครับนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถ้าเนื้อชินก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ตกกระแทกนะครับโดยเฉพาะที่จมูกพระเนี่ยนะครับจะถูกกระแทกแล้วก็ทำให้แบนนะครับอย่างองค์นี้ก็โดนมานะครับลองดูอีกองค์หนึ่งนะครับดูจุดสังเกตนะครับค่อยๆสังเกตท่านได้ชมอีกองค์หนึ่งดูว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ
ถลักษณะเป็นพระปางลีลาก็หมายถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าของพุทธศาสนานะครับก็มาละ 2,500 ปีนะครับนับจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานนะครับในการฉลองพิธี25พุทธศตวรรษนะครับหลายๆประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเช่นศรีลังกาอินเดียเนี่ยก็ร่วมฉลองด้วยนะครับในหลายๆประเทศท่านลองดูยันนะครับคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับเนี่ยการลักษณะการตัดด้านข้างนะครับพิมพ์ด้านหน้านั่นนะครับสำหรับเนื้อชินนะครับจะแยกเบื้องต้นนะครับก็คือพิมพ์ที่มีเข็มกับไม่มีเข็มนะครับมีให้ชมทั้งสองแบบนะครับวันนี้เมื่อกี้ให้ท่านดูไปแล้วองค์หนึ่งนะครับให้ท่านสังเกตเห็นข้อแตกต่างไหมครับชมแบบพร้อมกันนะครับมีเข็มกับไม่มีเข็มนะครับสำหรับตำแหน่งเข็มก็คือตำแหน่งที่อยู่ใต้ฐานพระองค์ไหนมีองค์ไหนไม่มีท่านพอสังเกตได้หรือยังครับโอเคนี่ชัดเจนนะครับองค์ซ้ายมือนะครับเป็นพิมพ์แบบมีเข็มนะครับเข็มก็คือเข็มจริงๆนะครับก็คือลักษณะแหลมคมนะครับส่วนองค์ขวามือนะครับไม่มีเข็มนะครับเนี่ยมีเข็มนะครับไม่มีเข็มแต่สำหรับการเช่าหาจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็มีรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับในแต่ละพิมพ์นะครับราคาก็ต่างกันแต่ในเบื้องต้นให้ท่านแยกตามนี้ก่อนนะครับสำหรับการสร้างพระจำนวนมากๆเนี่ยนะครับเมื่อทำไประยะหนึ่งอาจจะมีบล็อกแตกนะครับหรือว่ามีเสริมนะครับซึ่งก็จะทำให้พระนะครับไม่เหมือนกันถึง 100% นะครับเช่นพิมพ์ที่มีเข็มกับไม่มีเข็มเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระองค์ที่สร้างก่อนนะครับก็คือพิมพ์ไม่มีเข็มนะครับหลังจากปั๊มไปได้จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เกิดบล็อกแตกขึ้นมานะครับปรากฏว่ารอยแตกก็คือรอยเข็มนะครับเป็นพระที่ปั๊มทีหลังนะครับสร้างทีหลังแต่ว่าในความนิยมนะครับของนักสะสมพระเครื่องเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับพระที่มีเข็มนะครับจะราคาสูงกว่านะครับค่านิยมสูงกว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับท่านลองนึกดูนะครับทำไมพระที่สวยงามไม่มีรอยแตกถึงค่านิยมน้อยกว่าพระที่มีรอยแตกครับเนี่ยนะครับท่านเห็นเข็มชัดเจนมากนะครับเนี่ยนะครับด้านล่างใต้ฐานนะครับเนี่ยเห็นมุมเลยนะครับชัดเจนเนี่ยนะครับชัดเจนเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการมีรอยแตกเนี่ยนะครับของแม่พิมพ์เนี่ยจะทำให้สังเกตจดจำได้ง่ายนะครับแล้วก็แยกแยะได้สะดวกอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากบล็อกแตกแล้วก็อีกไม่นานนะครับก็
บล็อกอาจจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีจำนวนน้อยนะครับจำนวนน้อยนะครับก็ถือเป็นความพิเศษเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับอย่างพระ25พุทธศตวรรษ2องค์เนี่ยนะครับถ้าสวยเท่ากันนะครับพิมพ์มีเข็มก็จะมีค่านิยมสูงกว่านะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับท่านสังเกตเข็มด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับนี่คือรอยเข็มนะครับเป็นรอยแตกของแม่พิมพ์นะครับหลังจากปั๊มพระไปนานๆนะครับพระโลหะนะครับที่กระแทกกับตัดกระแทกตัดกับโลหะเนี่ยยังไงก็ต้องมีชำรุดครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นพระปางลีลาที่งดงามนะครับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้คือพิมพ์ที่มีเข็มนะครับด้านหลังนี่เหมือนกันนะครับทั้งมีเข็มไม่มีเข็มก็เหมือนกันนะครับท่านดูรอยตัดนะครับนะครับไม่มีเข็มนี่เรียบร้อยดีมากเลยนะครับแต่พอมีเข็มนี่จะมีรอยของตัวตัดนะครับเป็น2ตอนนะครับเนี่ยท่านลองเช็คดูนะครับแต่พุทธคุณไม่ต่างหรอกครับนะครับเนี่ยครับมีเข็มตรงไหนทราบแล้วนะครับมาดูองค์ที่ไม่มีเข็มนะครับคือองค์ที่สร้างก่อนข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับของพระ25พุทธศตวรรษเนี่ยนะครับจะมีรอยรัศมีหรือว่ารอยกระแสโลหะนะครับที่ถูกปั๊มเนี่ยกระจายนะครับเป็นเส้นริ้วเล็กๆๆๆนะครับเหมือนรัศมีเนี่ยพุ่งออกมานะครับจากเนื้อพระนะครับพยายามจะหามุมให้ท่านได้ชมนะครับเนี่ยนะครับท่านลองดูเนื้อพระแน่นนะครับเนื่องจากเกิดจากการปั๊มเป็นพระที่ราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าทรงคุณค่ามากทั้งพิธีการสร้างนะครับวัตถุประสงค์การสร้างนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับจะเป็นเนื้ออะไรนะครับก็ขอให้มีติดกายนะครับประสบการณ์สูงด้านคงกระพันชาตรีครับจะเป็นพระปางลีลาก็จะเสริมด้วยความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับอันนี้เป็นตามลักษณะนะครับปรางของพระนะครับเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่มากนะครับเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับทั้ง2แบบนะครับที่แยกใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือแบบที่มีเข็มกับไม่มีเข็มนะครับเนี่ยนะครับท่านล
ลองสังเกตนะครับองค์หนึ่งมีเข็มองค์หนึ่งไม่มีเข็มนะครับองขวามือนะครับมีเข็มจะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในการร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้ง LINE และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ